ว่าวันนี้คือเราเนี่ยจะมาตีทีมนี้กันสองทีมผมจะอยู่ที่วังพระดอนนะฮะตีคู่ใช่ไหมวันนี้ตีคู่เป็นตีคู่พี่เอกกี้ครับจะอยู่กับพี่ปิ๊กดานายจะมาแข่งกันสี่เกมครับซูเปอร์ไทเบรกโดยการที่พี่บอลเนี่ยยืนฝั่งขวาปักฝั่งซ้ายคือผมจะเชื่อมั่นคุณผมจะให้คุณเนี่ยมานำทัพก่อนแล้วถ้าเกิดคุณนำทัพล้มผมจะให้คุณเนี่ยขึ้นมาหน้าเน็ตแทนแล้วผมจะยืนคุมหลังแล้วผมจะตามขึ้นมาช่วยเหลือคุณด้วยเนี่ยนะอันนี้คือเราเป็นโค้ชคาราดอนด้วยเราเป็นโค้ชบอลอยู่สอนเขาด้วยสอนเขาต้องสอนเราผมจะดูแววของพี่บอลโอ้โหสองเกมแรกถ้าเกิดพี่ตีทรงช่องใช่ไหมพี่บอลขึ้นหน้าเน็ตจะตามมาช่วยพี่เองแต่ผมจะยืนคุมเบสไลน์ขึ้นคู่ลงคู่ไม่ทิ้งกันพี่บอลห้ามตีบอลไปให้เขาแบบตีแบบบางๆถ้ายืนเนี้ยตีหาเขาเนี้ยสีเปลี่ยนแล้วพี่บอลตีไงก็ได้ถ้าต้องวิ่งสมมติอยู่หลังเนี้ยพี่บอลเอาไลน์ลงตรงกลางให้เขาวิ่งแล้วนักโทษเพราะคนที่วิ่งตีเนี่ยเสียทรงเนี่ยขอถามต้องตัวรายการใจผมนะมาในวันนี้มาแพ้นะแต่ผมจะสู้เต็มที่แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ก็ต้องออนนะครับถ้าเกิดเราแพ้เราจะไม่ออนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้สนุกแน่นอนวันนี้คือว่าจะทำให้สุดความสามารถแล้วกันครับชนะไม่เป็นไรวันนี้สนุกกระชับมิตรดุกกระชับมิตรโอเคแต่ผมอะจริงจังเนี่ยเขาดูสู้เขาดูชิวๆเนี่ยเขาไม่จริงจังเลยโอ้
ออสแอร์อันนี้ลูกโฟร์แฮนด์เส้นขาดหรือเปล่าคะVIP ของเรานะคะพรและดาราของเราวันนี้นะคะค่ะ
เกมเทนนิสในความรักในเกมเทนนิสนะคะสนใจแล้วมาเชียร์ได้นะคะโหพี่ตั๊กพี่บอลเป็นไงบ้างครับพี่มันดีก็ตีไปทางอีตั๊กนี่แหละแล้วเห็นพี่ไปทางพี่ตั๊กคนเดียวเลยนะตื่นเต้นจบเร็วๆใช่ตื่นเต้นไม่ต้องมาบอกว่าจะตีกันชัดอย่างเดียวทุกคนตีไปเลยไม่ใช่แต่เป็นตัวมันไม่ใช่ว่าเราแล้วไอ้การตะโกนเขาเป็นไงพี่ไม่ทำไมสมาธิแล้วเพราะเจอมาหมดทุกแบบอันนี้เสียงกองเชียร์ของกันไม่ยิ่งแบบใช่ค่ะถามหน่อยพี่พี่ตั๊กเป็นไงบ้างพี่พี่ตั๊กตีดีมากเลยนะครับเทียบกับคนที่เล่นเริ่มเล่นประมาณ 8-9 เดือนเนี่ยถือว่าตอนนี้คือเล่นแต้มได้แล้วปกติเนี่ยคนจะต้องจับจังหวะคนจะต้องจับเทคนิคเบสิกอะไรต่างๆแบบนี้ไปแล้วครับถ้าเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟครับเป็นไงพี่ถ้าเสิร์ฟก็ลูกแรกมันจะยากนิดนึงครับลูกแรกจะคอนโทรลยากเพราะลูกแรกเราพยายามจะเอาแต้มเสิร์ฟแรกเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าลูก2ก็คือพยายามปั่นพยายามอะไรก็ถูกแล้วถูกแล้วนะครับก็ขอให้ซ้อมต่อฟิตต่อนะครับคิดว่าคงจะได้เจอกันในสนามแข่งครับ